สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฝั่งลาวฝั่งไทย FC ทั่วโลกหน้าหนาวนี้ใครไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนมาเที่ยวจังหวัดเลยกันสิคะจังหวัดเลยมีที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่ค่ะอย่างเช่นที่เชียงคานนะก็มีแกงคุดคู้แล้วก็มีสกายวอล์กแล้วมีมากมายหลายที่เลยนะคะสวนดอกไม้เกาะดอกไม้มีแม่น้ำโขงแล้วก็มีที่ขายอาหารตามริมแม่น้ำโขงอาหารอร่อยอร่อยชมแม่โขงฝั่งลาวฝั่งไทยบอกเลยเที่ยวเมืองเลยมีที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่ที่เราไม่รู้นะคะวัดวาอารามก็สวยมาเที่ยวจังหวัดเลยกันได้นะคะไปชมวันนี้พาเที่ยวแก่งคุดคู้ถ่ายไม่หมดนะถ่ายแบบให้ดูแบบไม่ทุกที่เลยนะคะมาเที่ยวเองมาชมใกล้ๆเองแล้วจะรู้ว่าสวยค่ะสวัสดีค่ะนางพามาเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะนี่คือแกงคุดคู้เชียงคานค่ะพาไปดูไข่ไดโนเสาร์หน่อยเดี๋ยวเจ้าจะไปดูนะคะไข่ไดโนเสาร์กันด้วยค่ะไปเดินตรงไหนตรงนี้ครับตรงนี้ไปดูไข่ไดโนเสาร์ค่ะนี่เรามาถึงแกงคุดคู้แล้วนะคะที่ท่องเที่ยวกันค่ะตามน้องพอดไปดูไข่ไดโนเสาร์ค่ะเนี่ยผมได้อยู่โล่งเด็กๆวิ่งพาไปดูไข่ไดโนเสาร์อยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ค่ะไปดูไข่ไดโนเสาร์แล้วไปชมวิวกันต่อนะคะนี่คือไข่ไดโนเสาร์ไข่ไดโนเสาร์ค่ะจ้าเอ๋อาจ้าเอ๋หน่อยตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะตามเด็กๆไปค่ะครับโหน้องพอดบอกหวยถูกอ่ะน้องพอดบอกว่าเลขจะออก01ชีนี่คือคำแรกเลยได้ยินคำแรกเลย014มาแม่นมากเลยน้องพอดโอ้โหแจงคุดคู้อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสุดแดนสยามแจงคุดคู้นะคะนี่ใครมาเที่ยวนะคะเชียงคานก็สวยงามนะ FC วิวก็สวยนี่ค่ะแจงคุดคู้นะคะมีสินค้าขายเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีมะพร้าวแก้วอร่อยอร่อยขายเยอะแยะเลยค่ะถูกๆค่ะน้องพอดทำไมไม่ใส่เสื้อสวยๆกับเขาคือแดงๆนอนตะแคงจูฝ่าครับตรงนี้เนี่ยวิวสวยมากเนาะรถจักรยานยนต์ไม่เกี่ยวได้ค่ะแมนอยู่มั้งในเหมือนเชฟใช่ป่ะแมนหินที่เห็นด้านหน้าที่กั้นแม่น้ำโขงอยู่นี่เพราะว่าเกิดจากเป็นตัวของจิ้งคึงแดงๆนอนทับน้ำเอาหัวก็อยู่ล่างเลยน้องพอดที่ไหนเนี่ยโอ้โหน้องพอดวิ่งอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็มีเรือขี่เที่ยวด้วยฝึกสาบกันทีอันนึงเหรอพี่น้องที่นี่ก็เป็นแก่งคุดคู้ค่ะแล้วก็นะคะสวยค่ะดูวัดค่ะวัดตรงนั้นก็สวยมากค่ะนี่
ใครเก่งถ่ายให้ดิเต็มคาราเบลตรงเนี้ยมุมเนี้ยสวยขยับมาพี่ตั้มมุมนี้สวยมีวิวสวยๆนะคะมีชายหาดให้เล่นด้วยแล้วก็มีเรือให้ขี่น้ำคือแห้งมันเคยมาเล่นที่นี่มีร้านอาหารให้ดื่มให้กินนะคะกินยังกินข้าวแก้วถนนนะคะน้ำอ้อยดูค่ะมะพร้าวแก้วนี่ค่ะมีหลากสีเลยค่ะ FC นี่ค่ะมะพร้าวแก้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เนี่ยค่ะนะคะน้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลมะพร้าวเนาะถุงละ10บาทเองค่ะ FC อร่อยนะคะหอมอร่อยมากนี่ค่ะนี่ค่ะมะพร้าวแก้วแต่อันนี้นี่ถุงละ150บาทเลยป่ะจ๊ะครับแล้วก็ถุงหนาถุงใหญ่เนาะจ้ะมันจะเป็นโดนค่ะจ้ะเอากินเลยอันนี้นี่กล้องอร่อยเด็กๆของเล่นโอเคใจนี่ไงพอจะบอกผมพอเท่าไหร่ชุดสวยมากเลยเนี่ยเสื้อสวยทั้งเข้าถุงเลยสวยจริงๆดูค่ะสวยสวยสวยเสื้อโอ้ยแดดเข้าเสื้อ80บาทค่ะเชียงคานค่ะเชียงคาน100บาทค่ะ100บาทเริ่มปิดร้านกันแล้วนะคะค่ำแล้วเอาเสื้อแล้วค่ะสวยมากเสื้อผ้าสวยๆเยอะมากค่ะแต่ว่ามันมืดแล้วนะคะมันมืดแล้วร้านขายของฝากที่ระลึกอาหารการกินก็เยอะค่ะเสื้อผ้าถูกด้วยค่ะคือมืดเบ็ดหมดพอดีถึงว่าทำไมมืดจังมีวิวสวยๆนะคะมีชายหาดให้เล่นด้วยแล้วก็มีเรือให้ขี่มีร้านอาหารให้ดื่มให้กินนะคะกินยังกินข้าวแก้วถนนนะคะน้ำอ้อยดูค่ะมะพร้าวแก้วนี่ค่ะมีหลากสีเลยค่ะ FC นี่ค่ะมะพร้าวแก้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เนี่ยค่ะนะคะน้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลมะพร้าวเนาะถุงละ10บาทเองค่ะ FC อร่อยนะคะหอมอร่อยมากนี่ค่ะนี่ค่ะมะพร้าวแก้วแต่อันนี้นี่ถุงละ150บาทเลยป่ะจ๊ะครับแล้วก็ถุงหนาถุงใหญ่เนาะจ้ะจะเป็นโดนค่ะจ้ะเอากินเลยอันนี้นี่กล้องอร่อยเด็กๆของเล่นโอเคใจนี่ไงผมพร้อมเท่าไหร่ชุดสวยมากเลยเนี่ยเสื้อสวยทั้งเข้าถุงเลยสวยจริงๆดูค่ะสวยสวยสวยเสื้อโอ้ยแดดเข้าเสื้อ80บาทค่ะเชียงคานค่ะเชียงคาน100บาทค่ะ100บาทเริ่มปิดร้านกันแล้วนะคะค่ำแล้ว
เอาเสื้อแล้วค่ะสวยมากเสื้อผ้าสวยๆเยอะมากค่ะแต่ว่ามันมืดแล้วนะคะมันมืดแล้วร้านขายของฝากที่ระลึกอาหารการกินก็เยอะค่ะเสื้อผ้าถูกๆด้วยค่ะคือมืดเบ็ดหมดพอดีถึงว่าทำไมมืดจังบอกเลยว่านางพาเที่ยวไม่หมดนะคะถ่ายไม่หมดทุกที่แม้แต่บริเวณแม่น้ำที่ท่องเที่ยวชั้นบนชั้นล่างนางก็ไม่ได้ไปเดินให้ดูหมดทุกที่เลยนะคะบริเวณจะกว้างกว้างกว่านี้แล้วก็มีให้ดูหลายอย่างหลายแนวนะคะก็พาดูแบบคร่าวๆแค่นั้นเองของขายก็มีเสื้อผ้าอีกมากมายเลยค่ะร้านที่มาแต่วันกว่านี้นะร้านจะไม่ปิดมีเสื้อผ้าผ้าไหมสวยๆเดินผ่านมาเยอะมากแบตเตอรี่หมดเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจค่ะอย่าลืมมาเที่ยวนะคะขอบคุณค่ะ